PCT ชุด4อ่ะค่ะมาจับกลุ่มหนูตรวจค้นแล้วโทรศัพท์หนูก็โดนยึดไปตำรวจอ่ะประมาณ2คนนะในเวลานั้นชื่อเล่นชื่อน่ะชื่อเจอีกคนนึงก็จะเป็นตำรวจผิวคล้ำๆสูงๆหลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจขออนุญาตว่าเดี๋ยวตำรวจนะฮะยืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจเป็นประการตามขั้นตอนกฎหมายทุกการเจนี่มีตัวตนจริงไหมครับพี่ก็ขออนุญาตนี้ก่อนนะฮะครับท่านครับท่านครับท่านครับก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะตอนที่ครับขอคำถามเดี๋ยวพี่ขออนุญาตคือตอนนี้หนึ่งในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยเราได้ส่งให้ทั้งหมดครับข้อเก่าอ้างเมื่อวานแล้วแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยมันควรจะอยู่ในสำนวนได้แล้วนะครับแล้วก็ที่ได้ชี้แจงไปเยอะแล้วแล้วก็ประกอบกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบการปฏิบัติการในวันทุกคนเลยด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่รอแต่ในส่วนที่มินนี่บอกว่าก็ขออนุญาตว่าเดี๋ยวตำรวจนะฮะยืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจเป็นการตามขั้นตอนกฎหมายทุกการเจนี่มีตัวตนจริงไหมครับพี่ก็ขออนุญาตนี้ก่อนนะฮะครับในวันนี้หนูก็เลยที่อยากจะมาพูดอ่ะในวันนั้นก็คือPCT ชุด4อะค่ะมาจับกลุ่มหนูตรวจค้นแล้วโทรศัพท์หนูก็โดนยึดไปหนูก็จำไม่ได้ว่ามีตำรวจอะประมาณ2คนนะในเวลานั้นที่แบบจะสนิทกับหนูที่สุดแล้วในการจับกลุ่มครั้งนั้นชื่อเล่นชื่อน่ะชื่อเจอีกคนนึงก็จะเป็นตำรวจผิวคล้ำๆสูงๆหน่อยหนูก็จำไม่ได้ว่าเขายศเป็นอะไรน่าจะเป็นตม.หรือสักอย่างเขาก็มาคุยกับหนูว่าเออเนี่ยพี่มาจับกลุ่มตรวจค้นนู่นนี่นั่นหนูให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่รูปวันนี้ที่หนูมาเนี่ยหนูอยากจะมาชี้แจงด้วยในมุมของหนูก็คือรูปมันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของหนูอะทำไมมันถึงหลุดออกไปแล้วเอาพี่ทักข่าวถามหนูว่าวันนี้สะดวกให้เปิดหน้าไหมหนูเปิดอยู่แล้วเพราะรูปหนูมันออกไปหมดแล้วหนูทำไมต้องปิดอะคะถูกไหมคะหนูก็อยากจะทราบว่าในวันนั้นน่ะที่ตำรวจมาจับกุมตรวจค้นหนูหนูเนี่ยให้โทรศัพท์ให้ทุกอย่างเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่มีข่าวไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนแต่ในวันนี้ทุกอย่างทุกคนเดือดร้อนเพราะหนูตัวพี่หนึ่งเองก็เดือดร้อนเพราะหนูท่านบิ๊กโจ๊กเองก็เดือดร้อนเพราะหนูเพราะมีรูปถ่ายในโทรศัพท์ของหนูซึ่งหนูไม่เคยไปโพสในโซเชียลมีเดียช่องทางไหนเลยสักช่องทางแสดงว่าเราเชื่อว่าภาพนั้นหลุดมาได้ยังไงหลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจแล้วหนูแล้วในวันนั้นน่ะประมาณตีสามกว่าที่หนูถูกจับกุมตรวจค้นสองตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่าให้เขียนระบุว่านายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเว็บพนันร่วมกันหนูไม่ได้ทำพวกหนูไม่ได้ทำจะให้หนูเขียนหนูก็ไม่เขียนสิข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ